แต่ต้องบอกครับดอกจันนิดนึงนะครับขนาดยังบวมนะฮะปีกจมูกยังเล็กขนาดนี้พอเข้าทรงคุณป่าคิดว่าจะเล็กกว่านี้ไหมเห็นไหมครับคุณตายไม่เจ็บเลยใช่ไหมครับหรือว่ารู้สึกตึงๆนิดนึงมีตึงๆนิดนึงนะฮะเนาะโอเคนะครับอ่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณตายนะฮะอ่ะขออนุญาตดูภาพ before นิดนึงครับนะฮะนี่ครับอันนี้ให้เห็นชัดๆนะครับเทียบกันชัดๆว่า before และ after นะครับอันนี้คือท่านเดียวกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนอย่างอื่นเลยนะฮะเรื่องตานะฮะคิ้วนะครับปีกจมูกนะฮะปากคางทุกอย่างเหมือนเดิมแต่เพื่อนๆสังเกตเลยไหมครับการที่เราดีไซน์จมูกนะฮะให้มันมีความที่แบบเป็นองศาที่ดีขึ้นนะครับให้รับใบหน้ามากขึ้นมันส่งผลโดยรวมนะฮะให้ใบหน้าของเราเนี่ยยิ่งดูดีมีมิติมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญนะฮะพกความมั่นใจเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับเนาะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นนะอันดับแรกเลยนะฮะเรื่องความยาวจมูกนะฮะเห็นไหมครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าก่อนผ่าตัดเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าปลายจมูกเนี่ยนะครับตรงนี้นะเห็นไหมฮะจะค่อนข้างสั้นแล้วก็แง่นนะครับถ้าถามของคุณตายเลยเนี่ยเคยสังเกตไหมครับว่าดูหน้าตรงเราจะเห็นรูจมูกเนาะถูกต้องไหมครับนะฮะแต่ปัจจุบันนะเดี๋ยวจะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวไปชมหน้าตรงนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างด้านขวาก่อนนะครับจะพาไปดูทุกมุมเลยนะครับเนาะอีกอย่างนึงนะครับสิ่งที่พี่หมอเพิ่มนะฮะก็ต้องเสริมจมูกก่อนเนาะเสริมจมูกคือต้องเพิ่มความสูงเนาะถ้าเสริมแล้วดูไม่โด่งมันก็ไม่ใช่เสริมนะครับแต่ว่าต้องย้ำเสมอนะครับว่าการเสริมจมูกเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องโด่งโอเวอร์แต่ว่าให้โด่งพอดีให้รับกับใบหน้าให้เข้ากับบุคลิกและสไตล์เราให้เข้ากับหน้าที่การงานของเราพี่หมอคิดว่าอันเนี้ยคือคีย์หลักเลยนะครับแล้วก็เป็นคำตอบที่สุดเลยนะฮะไม่จำเป็นที่ต้องโด่งพุ่งแหลมจนแบบโอ้เสียวว่าแบบว่าจะทะลุตอนไหนนะฮะทำทีเดียวก็เอาให้จบแล้วคุณตายเนาะนะครับมาดูกันครับองศานะครับบริเวณตรงโคนจมูกเห็นไหมฮะตอนนี้ครับพี่หมอทำการปรับเปลี่ยนนะฮะให้องศาเนี่ยมันมีความละมุนมากขึ้นขอไปดูชัดๆนิดนึงครับนี่ฮะนี่ครับองศาบริเวณตรงโคนจมูกแล้วก็หน้าผากเห็นไหมฮะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าตรงจุดเนี้ยนะครับยังมีอาการบวมนิดหน่อยก็คือตรงนี้เห็นไหมฮะแต่พอทุกอย่างยุบบวมนะฮะจะอยู่ตรงประมาณนี้ครับเห็นไหมฮะซึ่งจะได้องศาที่ดูละมุนยิ่งกว่าเดิมนะครับแต่ให้ดูคร่าวๆครับว่าขนาดยังมีอาการบวมอยู่นะเพื่อนๆนะครับองศาที่ได้เนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นลายเส้นที่ดูเฉียบคมมากขึ้นนะครับจากอันเดิมเนี่ยนะครับถามว่าประมาณสัก130องศาถือว่าสวยไหมสวยครับแต่ว่าเราจะปรับองศาเนี่ยให้มันมีความเฉียบคมมากขึ้นนะครับให้ลายเส้นเนี่ยนะครับมันดูต่อเนื่องนะครับดูละมุนมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็บริเวณตรงโคนจมูกเนี่ยนะครับต้องทำมุมประมาณ120องศานะครับกับบริเวณหน้าผากนะฮะตรงนี้จะได้เป็นหัวสโลป SL แล้วนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้เป็นตัว S นะแล้วก็ตรงจุดตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับจุดบริเวณตรงปลายจมูกจะเป็นจุดที่สูงที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าปลายจมูกแล้วก็โคนจมูกเนี่ยมีระดับความสูงเท่าๆกันมันจะดูเหมือนเป็นหุ่นยนต์นะมันจะดูเป็นแท่งนะครับดูไม่ธรรมชาตินะครับแต่ปัจจุบันนะครับดูนะพี่หมอปรับองศานะครับจากจุดบริเวณตรงโคนจมูกเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าตรงเนี้ยต่ำสุดแล้วค่อยๆไล่ระดับมานะฮะจนถึงตรงปลายจมูกมีซูเปอร์ชิปเบรกพอยต์นิดหน่อยนะครับแล้วก็ทิ้งวอลลุ่มลงมานะครับให้เป็นหยดน้ำเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็ทำให้ปลายจมูกเขาเนี่ยนะครับดูยาวมากขึ้นแล้วก็ปีกจมูกเนี่ยก็ดูเล็กลงด้วยนะครับต้องบอกว่าเคสเนี่ยพี่หมอไม่ได้ตัดปีกจมูกนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสังเกตชัดเจนนะครับก่อนผ่าตัดเนี่ยจะมีขนาดปีกจมูกที่ดูกว้างนะครับดูค่อนข้างอ้วนนิดหน่อยนะครับแต่ปัจจุบันนะครับพี่หมอทำการตกแต่งปลายจมูกนะครับแล้วก็มีการรองปลายด้วยกระดูกสังเคราะห์นะครับหนา10มิลลิเมตรนะฮะทำให้ปีกจมูกของเขาเนี่ยมีขนาดเล็กลงนะครับเพราะว่าจากการที่เรายืดปลายขึ้นไปนั่นเองนะครับแต่ต้องบอกครับดอกจันนิดนึงนะครับขนาดยังบวมนะฮะปีกจมูกยังเล็กขนาดนี้พอเข้าทรงคุณตายคิดว่าจะเล็กกว่านี้ไหมถูกต้องครับนะฮะเพราะตอนนี้ยังมีอาการบวมอยู่นะครับซิลิโคนที่เราเลือกใช้นะครับเป็นซิลิโคนตัวท็อปเลยนะครับที่สามารถอยู่ในร่างกายคนเราได้ตลอดชีวิตนะฮะไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อเนื้อเยื่อในรอบนะครับไม่เกิดเขาเรียกว่าผังผืดนะฮะหรือว่าแคลเซียมหรืออะไรไปเกาะนะครับและที่สำคัญนะฮะไม่เกิดโบนรีซอปชันชัวร์ดังนั้นน่ะถ้าใครมีคำถามว่าคุณหมอคะหนูขอคิดเล่นๆขอถามเล่นๆว่าถ้าหนูเสริมจมูกไปแล้วสักวันนึงนะคะหนูอยากจะถอดออกอะจมูกจะปกติไหมต้องบอกเลยนะครับว่าอันนี้ปกติทุกอย่างนะครับเพราะว่าพี่หมอเนี่ยทำการวางซิลิโคนใต้หุ้มกระดูกนะครับแล้วก็ซิลิโคนของเราเนี่ยมีอีลาสติกซิตี้สูงนะครับอีลาสติกซิตี้แปลว่าความยืดหยุ่นนะครับการที่เรามีความยืดหยุ่นสูงนะครับทำให้ไม่มีเพรสเชอร์หรือแรงกดต่อกระดูกเยอะดังนั้นเนี่ยกระดูกจะไม่มีทางซุดหรือเป็นหลุมเป็นแอ่งแน่นอนนะครับมาดูตรงปลายจมูกกันบ้างครับตอนนี้สังเกตเห็นว่า
ลายจมูกเนี่ยมีความสวยงามมากขึ้นจากอันเดิมเห็นไหมฮะจะดูสั้นเห็นไหมฮะและดูสั้นแล้วก็ดูเท่ากับรูจมูกเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยปลายจมูกดูยาวขึ้นอย่างชัดเจนนะฮะแล้วก็มีลักษณะที่ดูยาวกว่ารูจมูกประมาณสัก2มิลลิเมตรนะครับแล้วก็องศาตอนนี้บอกได้เลยว่าค่อนข้างเพอร์เฟกต์พี่หมอขอดูภาพด้านข้างชัดๆหน่อยได้ไหมฮะจะได้ดูองศาตรงปลายจมูกนิดนึงว่าปลายจมูกตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นยังไงบ้างนะครับนี่ครับจะสังเกตว่าก่อนผ่าตัดเนี่ยนะฮะเห็นไหมครับจะค่อนข้างแง่เห็นไหมเป็นมุมสัก110องศานะแต่ปัจจุบันครับเห็นไหมฮะจะค่อนข้างเป็นมุมที่ดูละมุนขึ้นอ่ะน้องกัญญาเอามาเทียบให้ชัดๆนะฮะนี่ครับอันนี้ด้านข้างนะฮะด้านข้างนะเห็นไหมฮะจมูกแต่ก่อนเนี่ยจะดูสั้นนะฮะปัจจุบันจะแลดูยาวมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้ปลายจมูกเนี่ยที่มีวอลลุ่มที่สวยงามมากขึ้นนะครับมีหยดน้ำด้วยนะครับเนาะอ่ะขอดูหน้าตรงนิดนึงครับหน้าตรงนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับต้องให้ดูทุกมุมมองนะครับนะฮะโอเคครับขออนุญาตคุณต่ายดูหน้าตรงนิดนึงนะครับอันนี้คือหน้าตรงของคุณต่ายนะฮะเห็นไหมครับเพื่อนๆจมูกเนี่ยเวลาเราดูหน้าตรงนะครับการที่ฐานจมูกเราดูกว้างนะครับทำให้จมูกของเราเนี่ยยิ่งดูสั้นไปอีกนะทั้งที่สเตตัสเดิมของเราเนี่ยเป็นคนที่เนื้อน้อยนะครับจมูกสั้นแต่การที่ฐานจมูกกว้างนะครับเวลาแสงไฟตกกระทบเนี่ยเห็นไหมฮะเป็น2เส้นอย่างเงี้ยบอกได้เลยว่าฐานจมูกกว้างนะการปรับฐานจมูกให้ดูเล็กลงเนี่ยจะทำให้จมูกของเราเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็ดูเล็กลงดูยาวขึ้นด้วยนะฮะวันนี้เราจะให้สังเกตตรงรูจมูกแล้วปีกจมูกนะครับแล้วก็ฐานจมูกนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะดูนะครับสังเกตเห็นอะไรไหมครับตอนแรกนะก่อนผ่าตัดนะครับน้องกัญญาซูมให้พี่หมอนะครับซูมนิดนึงซูมมีครับซูมมีครับให้เป็นสเกลเดียวกันโอเคครับเท่ากันอันนี้ตาใหญ่ไปนิดนึงครับเท่ากันนี่ครับก่อนผ่าตัดนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าฐานจมูกเนี่ยจะค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ดูหนานะครับปัจจุบันเนี่ยพี่หมอทำการปรับฐานนะครับทั้งสองข้างเนี่ยให้มีความบาลานซ์แล้วก็สมดุลกันมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการตกแต่งปลายจมูกด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยดูจมูกก็ต้องเห็นชัดน้อยลงมาดูกันนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ครับเรามองในระดับเดียวกันนะฮะฐานจมูกเนี่ยดูตรงแล้วนะครับแล้วก็ยังมีอาการบวมเล็กน้อยเนาะอาการบวมเป็นเรื่องปกตินะนักกัญญาเนาะที่เกิดขึ้นหลังการผ่าตัดอยู่แล้วนะครับแต่ที่สังเกตเห็นนะครับก็คือว่าปลายจมูกเขาเนี่ยมีวอลลุ่มหยดน้ำที่ดูสวยงามมากขึ้นนะครับแล้วก็รูจมูกเนี่ยไม่ได้เห็นชัดเท่าเดิมอันนี้ยังมีอาการบวมอยู่นะครับพอทุกอย่างยุบบวมเนี่ยบอกได้เลยนะฮะว่าแทบจะแบบตรงเนี้ยที่มันแบบบวมๆเป่งๆอ่ะแฟบหมดเลยนะฮะพอแฟบปุ๊บก็จะดูสวยละมุนมากขึ้นตาไม่จิกนะฮะขนาดหลังทำทันทีนะสำหรับคนที่เนื้อน้อยนะครับเนาะแล้วก็ได้ยินข่าวว่าน้องต่ายเนี่ยนะครับสายตาสั้นด้วยใช่ไหมครับหลังทำก็สามารถใส่แว่นได้เนาะพอทราบไหมฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งด้านซ้ายกันบ้างนะครับสวยมากเลยครับน่ารักมากครับให้ดูทุกฝั่งนะครับนะครับเดี๋ยวเขาหาว่าเอ้ยสวยฝั่งเดียวหรือเปล่าทำไมคุณหมอถ่ายแค่ฝั่งเดียวนะฮะนี่ครับนี่ฮะก่อนผ่าตัดนะครับอยากให้เห็นทรงจมูกโดยรวมนะครับเห็นไหมครับว่าปลายจมูกเนี่ยจะแลดูสั้นแล้วก็ดูแงนดูเหินนะครับแต่ปัจจุบันเห็นไหมฮะจะได้วอลลุ่มที่ดูสวยละมุนมากคือต้องบอกงี้ครับว่าคุณตายเนี่ยถามพี่หมอถามนะว่ามีทรงหรือเปล่าคุณตายบอกไม่มีทรงค่ะพี่หมอเลยบอกเอางี้แล้วกันครับเป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างก้าวสุภัสรากับใบเฟิร์นพิมชนกแล้วกันเนาะให้อยู่ในคนคนเดียวแล้วกันนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตว่าเนี่ยคนคนนี้นะครับออกไปแล้วอ่ะดูสวยดูละมุนมากมองเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนะครับเพราะว่าบอกได้เลยว่าทรงที่เราให้ไปอ่ะจะดีไซน์เนี่ยให้รับกับใบหน้าของแต่ละคนนะครับแล้วก็หงูเฮงเนี่ยจะดีมากๆนะฮะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยก็ไม่เบื่อนะครับผ่านไปสมมุติจะออกงานอะไรนะครับแต่งตัวสไตล์ไหนก็เข้าหมดเลยนะครับอันนี้จะเป็นด้านซ้ายนะครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะเห็นไหมครับปลายจมูกมีความสวยงามขึ้นอย่างชัดเจนเดี๋ยวต้องกัญญาลงนิดนึงครับลงนิดนึงโอเคเยี่ยมครับเห็นไหมฮะปลายจมูกดูละมุนมากขึ้นนะครับแล้วก็มีหยดน้ำที่ดูสวยมากขึ้นนะครับจมูกดูยาวขึ้นนะครับแล้วก็องศาบริเวณหน้าผากแล้วก็คนจมูกเนี่ยเป็นมุมองศาที่สวยแล้วก็รับกับปลายจมูกใหม่ที่ดูละมุนมากขึ้นนั่นเองขออนุญาตสรุปให้ฟังนะครับก่อนจะจบไลฟ์นะครับเพราะว่าเคสต่อไปน่าจะมาแล้วนะฮะพี่จ๋าถูกต้องไหมฮะพี่จ๋าเริ่มทำสัญญาณครับบอกว่าคุณหมอคะนานเกินไปแล้วนะฮะอ่ะให้ดูกันนะครับว่าเคสนี้นะครับเป็นงานเสริมใหม่นะจะสรุปให้ฟังอีกทีนึงนะฮะสำหรับใครที่มาทีหลังนะครับแล้วฟังไม่ทันนะฮะเคสนี้เป็นเคสที่เนื้อน้อยจมูกสั้นนะครับแล้วก็ปลายจมูกแง่นะครับปลายจมูกเราทำการตกแต่งปลายจมูกนะฮะให้มีความที่ยาวขึ้นนะครับจากอันเดิมที่ดูสั้นนะครับตอนนี้ดูยาวขึ้นแล้วแล้วก็เราจะได้ใช้การลองปลายนะครับด้วยกระดูกสังเคราะห์หนา4มิลลิเมตร1แผ่นนะฮะแล้วก็มีการตกแต่งปลายจมูกนะครับทำให้ปลายจมูกเนี่ยมีวอลลุ่มมากขึ้นแล้วก็ปีกจมูกดูเล็กลงด้วยอย่างเป็นธรรมชาตินะครับซิลิโคนที่เราเลือกใช้นะฮะเป็นซิลิโคนอิมแพลนเกตนะครับไม่เป็นสารก่อมะเร็งนะครับไม่มีผลข้างเคียงตอนนี้รอบนะครับไม่เขาเรียกว่าไม่มีฝังผืดไปเกาะด้วยนะฮะไม่เกิดโบนรีซอปชันนะฮะเราเลือกใช้ซิลิโคนที่ดีแล้วเราก็จะวางซิลิโคนในตำแหน่งที่เหมาะสมก็คือใต้เยื่อหุ้มกระดูกนะครับดังนั้นเพื่อนๆก็สามารถที่จะนอนตะแคงได้ใส่แว่นได้เลยตั้งแต่วันแรกหลังทำนะครับโอเคมีอะไรจะฝากเหมือนเพื่อนไหมครับที่รู้สึกว่าอยากทำมากเลยอยากได้ทรงแบบนี้
แต่รู้สึกกลัวจังเลยน่ากลัวอย่างที่คิดไหมครับไม่น่ากลัวเลยค่ะหมอมือเบามากค่ะติดตามมานานไหมครับนานค่ะดูทุกไลฟ์เลยนะฮะวันนี้จะได้มีไลฟ์ของตัวเองนะโอเคไหมครับนะฮะวันนี้ก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณคุณต่ายมากเลยนะครับที่ไปเกียรติเพื่อนเนี่ยนะฮะได้รับชมพร้อมพี่หมอนะพี่หมอได้สัมภาษณ์เพื่อนได้รับชมด้วยนะฮะแต่เจ้าตัวเนี่ยเราจะได้ดูทีหลังนะครับเนาะวันนี้ขอบคุณคุณต่ายมากเลยนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวพี่หมอดิมขอตัวไปก่อนนะครับเพราะว่าเคสวันนี้ค่อนข้างที่จะเริ่มมาแล้วนะครับเนาะก็เดี๋ยวรอเจอกันนะครับถ้าเรามีโอกาสนะเจอกันแน่นอนนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับตอนนี้เรามี YouTube Channel แล้วนะครับอย่าลืมไป Subscribe นะครับเนาะขออนุญาตนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ